กับผมนายุทธพงศ์จรัสเถียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับวันนี้ผมได้ยื่นกระทู้ด้วยวาจาถามต่อสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติกรณีการเปิดบ่อนการพนันย่านถนนพระราม3อย่างเย้ยกฎหมายไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยเคยได้เรียนต่อสภาแห่งนี้ไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2562ในช่วงที่มีการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563และท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับทราบและได้ตอบในสภาแห่งนี้ว่าถ้ามีบ่อนอย่างนี้จริงบ่อนของนายตีเนี่ยครับหรือเฮียตีเนี่ยนะครับจริงเนี่ยให้ส่งเรื่องมาให้ท่านท่านจะจัดการและท่านก็ท้าทายต่อผมในสภาแห่งนี้นะครับว่ามันไม่มีเรื่องแบบนี้และทางตำรวจเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธแต่แล้วนะครับเมื่อคืนวันจันทร์ที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเวลาประมาณ22นาฬิกาหรือ4ทุ่มเนี่ยก็ได้มีเหตุยิงกันตายในบ่อนการพนัน4ศพย่านถนนพระราม3ซอย66แขวงช่องนนทรีกรุงเทพก็เรียกว่าใจกลางกรุงเทพมีคนตายนะครับประกอบไปด้วย1พลตำรวจตีวัฒเชษฐ์สำเนียงประเสริฐเป็นสารวัตรสอบสวนสน.แสมดำอยู่ในกรุงเทพนะครับเหลือเขาเรียกกันว่าสารวัตรแม็กอายุ32ปีคนตายศพที่2คือนายสาวรศรีสดอายุ51ปีคนนี้นะครับที่จากพยานหลักฐานระบุว่าเป็นมือปืนนะครับผู้เข้าไปเล่นการพนันในบ่อนแล้วก็เป็นคนยิงสามศพเสียชีวิตศพที่สามครับคือนางสาวพีรยานุ่มละมุนอายุ44ปีนะครับก็เป็นพนักงานแจกไพ่อยู่ในบ่อนการพนัน4นางสาวเมาเซลีโปฟอายุ29ปีเป็นชาวกัมพูชาก็เป็นคนแจกไพ่อยู่ในบ่อนการพนันนะครับทั้งหมดท่านประธานครับผมขออนุญาตได้แสดงนะครับในจอมอนิเตอร์ของสภาได้ขออนุญาตท่านประธานนะครับท่านประธานครับเรื่องนี้นะครับเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงแล้วก็เป็นการกระทำที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายปล่อยให้มีการเปิดบ่อนการพนันกลางกรุงเทพมหานครนะครับท่านประธานครับเรื่องนี้ผมก็เคยมาเรียนต่อสภาแห่งนี้เรียนต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเป็นประธานกตช.ประธานคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินมาตรา11นะครับและท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ไปประชุมทั้งเป็นประธานกตช.เป็นประธานกตร.และท่านเนี่ยรับผิดชอบเรื่องตำรวจโดยตรงและผมก็ได้แจ้งต่อท่านนายกรัฐมนตรีให้ได้ทราบบ่อนของเฮียตีในสภามาตั้งแต่ปีที่แล้วและท่านนายกรัฐมนตรีกลับปล่อยปะละเลยไม่ดำเนินการผมขออนุญาตท่านประธานครับได้เปิดคลิปนะครับว่าผมเคยได้มาแจ้งเรื่องนี้ต่อสภาขออนุญาตครับยิงมาตายสี่ศพนะบ่อนบาคาร่าที่พระรามสามท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าคลิปเมื่อปีที่แล้วสามารถเอามาอ้างอิงแล้วมาใช้ได้ต่อในปีนี้สสโจ้ยุทธพงศ์ครับจากพรรคเพื่อไทยมันมีคลิปหนึ่งนะเมื่อตุลาคมปีที่แล้วครับเขากำลังแฉต่อหน้านายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าไอ้บ่อนเนี้ยมันมีจริงจะย้อนเหตุการณ์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันหน่อยครับคาสิโนเดี๋ยวนี้เปิดจู่สีลมกลางกรุงเทพเลยครับนี่ท่านประธานครับซูมมาเลยครับเนี่ยถนนธนิยะครับนั่งรถไฟฟ้าไปเลยก็ได้ครับเนี่ยลงสถานีสีลมตรงธนิยะเลยครับ
ขาบอกว่าเฮียตี้ครับมาเปิดบ่อนโอ้เป็นไปได้ไงครับท่านประธานครับบ่อนกูนาวันหน้าอย่าไปถ่ายรูปนะครับอย่าไปรูปมาอย่างเดียวมาแจ้งความเลยครับแจ้งตำรวจนะแจ้งเดี๋ยวนั้นผมไปเดี๋ยวนั้นนะพอแจ้งกันเยอะหลายอย่างก็แจ้งกันโซเชียลแล้วก็หาว่าเจ้าที่ไปเดี๋ยวผมไปสอบสวนอีกทีเจ้าหน้าที่ไปแล้วทำไมยังเปิดได้อยู่เออถูกไหมค่ะแล้วโจ้ยุทธพงศ์รู้ได้อย่างไรจากพรรคเพื่อไทยคุณโจ้ยุทธพงศ์จรัสเสถียรครับสสมหาสารคามพรรคเพื่อไทยครับแฉกลางสภาเลยนะบ่อนที่ธนิยะศรีลมใจกลางกทม.เนี่ยเจ้าของชื่อเฮียตี้แล้วเป๊ะเลยนะแล้วก็แฉให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยได้รับทราบข้อมูลเมื่อวันที่18ตุลาคมปี62ระหว่างการประชุมพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณนะปี2563ในวาระแรกตอนนั้นนายกก็แนะนำไปตามที่เราได้ยินกันไปนะบอกว่าก็แจ้งตำรวจไปเซ่จะไปจับเดี๋ยวนั้นเลยฮะเดี๋ยวจะไปสอบสวนด้วยตัวเองอย่าให้รู้นะว่าเป็นใครแล้วเมื่อกี้ก็ไปไหวเพราะฉะนั้นตำรวจรับไม้ต่อครับลงพื้นที่ไปตรวจบ่อนสสโจ้ยุทธพงศ์จากพรรคเพื่อไทยที่ออกมาแฉตอนนั้นที่คุณโจ้บอกที่ธนิยะถูกไหมบ่อนที่สีลมไม่เจอล่าสุดเมื่อคืนเกิดเหตุก็ยิงกันที่บ่อนพระราม3ตายไป4ศพก็เป็นบ่อนของเฮียตี้ย้ายมาจากสีลมซึ่งสีลมตรงธนิยะเรียนกับเรียนท่านประธานครับผมนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยก็ต้องขอขอบคุณนะครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8นะครับที่ได้ให้คลิปนะครับแล้วก็วิดีทัศน์นะครับประกอบการอภิปรายท่านประธานครับอาชญากรรมเนี่ยบ่อนการพนันเนี่ยนะครับแล้วก็มีการยิงกันกลางกรุงเทพมหานครท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจท่ามกลางที่รัฐบาลขอให้ทุกคนได้อดทนนะครับเพราะว่าขณะนี้ประเทศของเรามีทั้งปัญหาโควิดปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความอดอยากนะครับรัฐบาลได้ขยายพระราชกำหนดสถานการณ์ในเวลาฉุกเฉินนะครับเพื่อโควิดเนี่ยไปถึงวันที่31สิงหาคมท่านประธานครับแล้วทางตำรวจเนี่ยปล่อยปะละเลยครับให้มีการเปิดบ่อนการพนันซึ่งวันนี้นะครับอย่ามาเถียงผมนะครับว่าไม่ใช่บ่อนการพนันขอเจ้าที่ครับขอรูปนะครับว่าผมจะชี้ให้ท่านนายกรัฐมนตรีเห็นนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันบ่อนแน่นอนนะครับแล้วไม่มีการลักลอบไม่ใช่รูปนี้ครับนี่นะครับรูปถัดไปครับนี่นะครับคือแผนผังครับว่าตรงนี้เนี่ยคือบ่อนการพนันนะครับมีทางเข้าทางออกครับขอรูปถัดไปครับแล้วมีการแบ่งโซนนะครับในการเล่นการพนันที่บ่อนเฮียตี้นะครับมีทั้งโซน VIP โซนสนามทรายแล้วมีโต๊ะบาคาร่านะครับถือว่าเป็นบ่อนขนาดใหญ่เลยนะครับกลางกรุงเทพมหานครขอรูปถัดไปครับท่านประธานเห็นไหมครับอันนี้รูปนะครับก่อนเกิดเหตุนะครับที่มีลักษณะนะครับจัดไว้เนี่ยเป็นลักษณะบ่อนการพนันมีโต๊ะบาคาร่านะครับแล้วก็มีคนเข้าไปเล่นการพนันเป็นจำนวนร้อยๆคนครับขอรูปถัดไปครับท่านประธานเห็นไหมครับว่าเกิดเหตุนะครับท่านประธานจะเห็นนะครับว่ามีรูปผู้เสียชีวิตเนี่ยแต่ขณะเดียวกันนะครับก็ไม่มีใครสนใจนะครับที่จะไปดูแลนะครับผู้เสียชีวิตกับมีการขนของออกจากบ่อนการพนันและทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับถึงไม่รีบเข้าไปที่เกิดเหตุนะครับเหมือนปล่อยปะนะครับให้ทำลายหลักฐานก่อนนะครับซื้อเวลานะครับไม่รีบเข้าไปให้มีการขนของออกท่านประธานครับผมเข้าสู่คำถามเลยครับว่ากรณีนี้นะครับมันเป็นเรื่องบ่อนการพนันชัดเจนกลางกรุงเทพมหานครท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้รับทราบว่ามันมีบ่อนแห่งนี้จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือผมในสภาแห่งนี้และท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตัวเองและทำไมท่านคำถามที่หนึ่ง
ทำไมท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยถึงไม่จัดการเรื่องบ่อนการพนันและปล่อยปะละเลยนะครับให้เกิดเหตุเปิดบ่อนการพนันกลางกรุงเทพมหานครนี้โดยท่านเนี่ยรับรู้และรับทราบว่ามีบ่อนการพนันขอบคุณครับ